อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อปลอบใจคนกากให้เลิกคิดสั้นขอบคุณทุกคนด้วยนะครับตอนนี้ผมเลิกคิดสั้นแล้วเย้คนกากปะทะคนเทพการสร้างคุณครูบาวดี้คนกักสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนุ๊บนามสกุลนุ๊บปักหมากนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างรูปปั้นคุณครูบาวดี้เบสิกกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะมาสร้างเลยละกันนะครับก็จะมาสร้างแข่งกับไอ้โปรเนี่ยนะฮะว่าใครเนี่ยจะสวยกว่ากันนะครับน้องๆเชียร์ใครนะครับระหว่างโปรกับนูบก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะโอเคเดี๋ยวหยิบบล็อกแป๊บนึงนี่เลยบล็อกสีดำสีน้ำเงินสีน้ำตาลสีเนื้อแล้วก็เอาเขียวนี่ละกันโอเคงั้นผมจะสร้างเลยละกันเจ็บ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 นี่ฮะแล้วก็วางสีน้ำตาลลงไปเพราะว่าเนี่ยก็เป็นรองเท้าของคุณครูบาวดี้นั่นเองนะแล้วก็ทำกางเกงให้เขานะครับกางเกงสีน้ำเงินน่ะเจ็บ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 ต่อมาประมาณ10บล็อกนะเจ็บ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 ประมาณนี้นะครับแล้วก็เอาสีดำวางลงไปแบบนี้นะครับสีดำนี่ก็เป็นกรอบของมันนั่นเองนะเพื่อความสวยงามเอ๊ะ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 เจ็บ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 ประมาณนี้นี่ครับเราก็ได้กางเกงกับรองเท้าของครูบาวดี้แล้วนะเอาสัก4บล็อกอ่ะนี่ประมาณนี้นะและทีนี้เราก็จะมาทำส่วนตัวของคุณครูบาวดี้กันต่อเลยจึ๊บ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 ประมาณนี้ต่อขึ้นมาอีก10บล็อกนะครับเหมือนเปรตเลยว่ะแม่งตัวอย่างสูงเลยจึ๊บ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 ประมาณนี้นะครับส่วนตัวของคุณครูบาวดี้นะลำตัวของเขาและทีนี้เราก็จะมาทำส่วนหัวของเขานะครับส่วนหัวก่อนหรือลำตัวทำแขนก่อนดีไหมเนี่ยงั้นผมทำแขนก่อนก็ได้อ่ะเดี๋ยวค่อยทำหัวเอาประมาณไหนดีเอาประมาณนี้แล้วกันต่อลงมาเลยยาวๆรัวๆครับคุณผู้ชมประมาณนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บแล้วข้างนี้ก็ทำเหมือนกันนะครับจึ๊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 บตรงนี้ก็เป็นเนื้อนะครับเป็นแขนของเขานะแล้วก็แขนเสื้อสีเขียวนี่ครับเราก็ได้รำตัวของคุณครูบาวดี้แล้วนะโอเคทีนี้เราก็จะมาทำส่วนหัวของเขากันต่อเลยนะครับเจ็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 บประมาณไหนดีให้มันบาลานซ์กันที่สุดประมาณนี้ละกันอ่ะประมาณนี้ละกันอ่ะประมาณนี้เจ็บ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 แล้วก็ต่อลงมาแบบนี้นะครับเอ๊ะมันเท่ากันป่าววะน่ะเหมือนจะไม่เท่ากันอ่ะงั้นก็ต่อขึ้นมาอีกนิดนึงเท่ากันหรือยังวะเนี่ยยังไม่เท่ากันเลยอ่ะมันไม่เท่ากันโอเคเท่ากันและตอนนี้
มาเราก็จะมาทำหน้าของครูบาวดี้เลยนะเจ็บๆวางบล็อกสีเนื้อให้เต็มหน้าเต็มตาเลยโอเคแล้วก็มาทำปากของครูบาวดี้กันต่อเลยนะครับปากของเขานี่ประมาณนี้แล้วก็ทำลูกตาให้เขาประมาณนี้นะโอเคก็แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรูปปั้นคุณครูบาวดี้ของนูบนะโอเคน้องๆให้กี่คะแนนครับก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะเป็นไงสวยไหมล่ะอิ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 ขนเทพโอ้สวัสดีครับอยู่กับผมนายเป็ดนามสกุลโปรหรือเรียกสั้นๆว่าเป็ดโปรนะครับวันนี้ผมก็จะมาสร้างรูปปั้นคุณครูบาวตี้เบสิกกันนะสร้างให้เด็กมันดูนะว่าผมเนี่ยสร้างสวยกว่ามันแค่ไหนนะไอ้นูบเนี่ยมาเดี๋ยวมาดูของมันสิโอ้โหนี่ของมันเหรอเนี่ยโอ้เนี่ยคุณครูบาวตี้หรือว่าเป็ดวะเนี่ยโอ้โหเหมือนเป็ดเลยตัวอย่างสูงเลยไอ้เวนนะเออแต่มันก็สร้างดูดีเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ไม่ดูดีเท่าผมหรอกเดี๋ยวผมจะโชว์ฝีมือให้ดูว่าผมเนี่ยสร้างสวยแค่ไหนมาไม่พูดเยอะเจ็บคอแล้วเราจะหยิบบล็อกออกมาก่อนเลยตอนวันนี้สีดำสีน้ำตาลสีเงินสีเขียวเอาเขียวนี้ดันเขียวนี้โอ้มันจะกลมกลืนกับบล็อกหญ้าสิเอาไงดีวะเนี่ยเอาบล็อกนี้ได้ไหมเอาเขียวนี้แหละเขียวนี้ก็ได้เอาเนื้อมาสีแดงโอเคมาสร้างกันเลยเจ็บไม่ต้องสงสัยว่านี่คืออะไรนี่คือรองเท้าของครูบาวดี้นั่นเองนะรองเท้าของเขาเนี่ยเป็นสีน้ำตาลน่ะเราก็วางเจ็บประมาณนี้แล้วก็ทำกางเกงของเขานะอันนี้จะเป็นคุณครูบาวดี้เวอร์ชันขี้ก้างนะตัวเขาก็จะผอมไปหน่อยอ่ะเหมือนเป็ดเลยอ่ะโอ้ผมว่าเขียวนี้มันดูแบบยังไงไม่รู้อ่ะมันดูเหมือนไม่ใช่คุณครูบาวดี้เลยถ้าใส่เขียวเนี่ยมันดูไม่สวยเลยอ่ะมันต้องเป็นเขียวเก๋อ่ะเอาบล็อกเลยดีวะเอาบล็อกนี้ดีไหมหินมันละไคร้เนี่ยโอ้อันนี้ก็สวยอยู่นะแต่ว่าแม่งดูแปลกๆยังไงไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวลองดูก่อนละกันว่ามันจะออกมาดูดีไหมอ่ะนะเจ็บออกไปออกไปเจ็บโอ้หนักกว่าเดิมอีกรู้สึกแปลกๆเลยนะถ้าใช้บล็อกเนี้ยโอ้แม่งแปลกเลยอ่ะเพราะฉะนั้นใช้เขียวเก๋ที่สุดแล้วนะเนี่ยเขียวเนี้ยดีที่สุดแล้วเอาออกไปให้หมดเลยจุ๊บออกไปให้หมดแม่งไม่สวยเลยอ่ะต้องเป็นเขียวนี่แหละแม่งมันดูสวยที่สุดแล้วนะโอโอเคและนี่ก็คือลำตัวของครูบาวดี้นั่นเองนะประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วก็ทำแขนของเขาเลยนี่แขนของเขาแล้วก็บล็อกเนื้อวางลงไปเอ้ยต้อง2บล็อกดิจึ๊บก็อย่างงี้แล้วก็ทำส่วนหัวของเขาเลยลำตัวแป๊บเดียวเสร็จแล้วเป็นไงสุดสวยป่ะล่ะมาส่วนหัวของเขาวางงี้ไปปึ๊บแล้วก็ยังไงต่อดีสีแดงนี่คือปากของเขานะฮะปากของเขาจะยิ้มนะคุณครูบาวดี้เนี่ยจึ๊บไม่ใช่หน้าตาของเขานะนี่คือปากของเขานะแล้วก็ต่อขึ้นมาแบบนี้เลยยังไงดีวะเนี่ยจึ๊บส่วนปากของเขาเสร็จแล้วเหลือลูกตาทีนี้โอ้ดูตลกไงไม่รู้ว่ะมันไม่เหมือนครูบาวดี้แหละมันเหมือนตัวอะไรไม่รู้ว่ะเหมือนมดเอ็กอย่างนี้เหรอไม่ใช่โอเคนี่คือตรงจมูกของเขา
แล้วตัวนี้ก็คือลูกตาของเขาไอ้ลูกตาเขาจะเป็นสีดำสิเอาสีขาวออกมาสิสีขาวอยู่นี่ออกมาประมาณนี้ต่างเขาต้องเป็นสีดำไม่ใช่เหรอเออนี่ได้แล้วหน้าตาของครูบาวดี้และนี่คือหัวของเขานะฮะหัวโลนๆเนี่ยขึ้นใหม่นิดนึงแล้วก็ทำแล้วก็ทำนี่ผมแค่นี้ก็เสร็จแล้วเป็นไงครับคุณครูบาวดี้ของโปรสวยหรือไม่ก็คุณผู้ชมให้กี่คะแนนก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะโอเคก็หวังว่าจะสวยกว่าไอ้นูบอ่ะนะสุดท้ายนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์และก็กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับและถ้าเกิดว่าคุณถูกใจช่องนี้เนี่ยก็อย่าลืมที่จะกด Subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่นั่นเองนะโอเคและอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะว่าคุณคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้นะคุณให้คะแนนเท่าไหร่นุ๊กให้คะแนนเท่าไหร่โปให้คะแนนเท่าไหร่อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะจ๊ะและอยากให้ผมทำให้อยากให้ผมทำแข่งสร้างอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ